สวัสดีค่ะวันนี้จะมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญาเต่างอยจังหวัดสกลนครพอเข้ามาด้านหน้าก็จะเจอสะพานบุญพญาเต่างอยซึ่งจะมีรูปปั้นพญานาคอยู่ตรงสะพานมาชมบรรยากาศรอบๆสะพานนะคะสำหรับด้านข้างสระน้ำก็จะมีรูปการ์ตูนเต่าน่ารักน่ารักซึ่งน้องๆก็สามารถจะมาชมความน่ารักของการ์ตูนเต่าได้นะคะสำหรับด้านนี้ก็มีการตกแต่งสวนแล้วก็มีกระท่อมหลังน้อยซึ่งสามารถจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะคะสำหรับด้านนี้ก็จะมีการจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนตามกำลังศรัทธาค่ะนี้เราก็มาสักการะพญาเต่างอยซึ่งพญาเต่างอยก็ตั้งอยู่ตรงสระน้ำนะคะแล้วก็มีน้ำตกแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยลูกปั้นพญานาคแล้วก็บริวารเต่าตัวเล็กตัวน้อยพญาเต่างอยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวสกลนครซึ่งทุกคนมาสักการะก็เชื่อว่าจะทำให้อายุยืนและบางท่านก็อาจจะได้โชคลาภเฮงๆรวยๆกันไปเลยนะคะ